บางที่รัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้ก่อนเป็นกลุ่มแรกคือผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวนรวมกว่า 14.5 ล้านคนโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 10,000 บาทเป็นกลุ่มแรกซึ่งการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาทเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะมี2รอบรอบที่1สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567รอบที่2สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน16กันยายนถึง16ตุลาคม2567สัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกในรอบกว่า17ปีในเวที Dinner Talkหัวข้อ Vision for Thailand 2024ซึ่งจัดโดย Nation Group สาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนผ่านโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทโดยจะนำงบกลางปี2567จำนวน 122,000 ล้านบาทบวกกับงบกลางอีก 20,000 กว่าล้านบาทรวมเป็น 145,000 ล้านบาทมาใช้จ่ายแจกให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการรวมกว่า 14.5 ล้านคนคนละ 10,000 บาทในเดือนกันยายนนี้ส่วนประชาชนอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ทันทีที่ระบบเสร็จสิ้นทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอา 120,000 ล้าน 120,000 ล้านที่ตั้งออกมาบวกกับงบกลางอีก 20,000 กว่าล้านเป็น 145,000 ล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน13ล้าน5แสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มของ IP 1ล้านก็รวมแล้วกว่า14ล้าน5แสนคนแต่ค่ายคนละหมื่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น1แสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลาคมงบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคนก็จะถูกคัดว่า1คุณสมบัติครบไหม2ซ้ำกับผู้ที่กลุ่มเปราะบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าแล้วเหลือเท่าไหร่เขาก็จะเอาที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่ยกลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำอดีตนายกรัฐมนตรียังพูดถึงการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน Entertainment Complex มูลค่าสูงนับแสนล้านบาทเพื่อดึงเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินโดยที่มีคาสิโนเป็นส่วนเสริมไม่ถึงร้อยละ10โดยการลงทุนในกรุงเทพมหานครจะต้องใช้เงินทุนประมาณแสนล้านบาทและในต่างจังหวัดแห่งละ 50,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการลงทุนขนาดใหญ่จะต้องเกิดขึ้นในช่วง3ปีของรัฐบาลนี้และชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องสานต่อตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ